ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ว่านฉัยนะคะตอนนี้เป็นเวลา 1:57 นะคะก็คืออีก3นาทีก็จะมีพลุดอกไม้ไฟกันซึ่งตรงนี้คนเยอะมากคือทุกคนก็คืออยากดูใช่ไหมก็เลยมาที่ท่าเรือกันนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเห็นตรงขอบเลยนะคนเยอะนะแล้วก็ทุกคนก็คือมารอสวยจังเลยดูหน้าดิตอนนี้คือเยอะมากนะคะร้อนมากก็ที่นี่เนี่ยเป็นฮ่องกงคอนเวนเทนเซ็นเตอร์นะคะก็คือเป็นที่ที่ศูนย์รวมเหมือนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ของไทยนี่แหละนี่เขามาแล้วแน่เลยเสียงดังเริ่มแล้วพอพูดดังร้องว้าวว้าตามเสียงพูดนะคะจบแล้วสวยมากเลย
คือแปลว่าเขาทำดีมากเลยนะเหมือนด้วยความที่ตรงริมอ่าวเนี่ยมันกว้างใช่ไหมคะก็คือคนจะยืนตรงไหนก็สามารถเห็นพลุได้หมดไม่ต้องมาแออัดหรือว่าเบียดกันอยู่ข้างหน้าที่เดียวนะเมื่อกี้แพรก็อยู่แบบหลังๆเลยแล้วก็ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆก็เห็นตลอดเลยนะคะจะให้ดูบรรยากาศนี่นะคะเป็นไม้สีทองนี่ก็เป็นฮ่องกงคลูเนี่ยเซ็นเตอร์นะคะที่จัดงานการคุณประชุมต่างๆเวลามีงานนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินลงเขากันนะยะก็ได้เรียกว่าวันนี้นะคะทุกคนพร้อมใจกันออกมาเพื่อว่าจะมาแสดงความยินดีนะคะหรือว่าเฉลิมฉลองการที่อังกฤษนะคะได้คืนฮ่องกงสู่จีนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็แชร์หรือว่ากดคอมเมนต์กันได้นะคะแพรก็จะได้รู้ว่าชอบกันแล้วเดี๋ยวก็จะทำออกมาบ่อยๆเนาะติดตามเพิ่มเติมได้ค่ะใน Instagram นะคะ PEAR_everyday นะคะก็แปลทุกวันนะคะก็แปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย